สวัสดีค่ะเราก็อยู่ที่หน้าร้านกันนะคะนี่พี่ป๊อปเปิ้ลนะใส่เป็นวิกผมบ๊อบนะคะลูกค้าค่ะคือเป็นวิกผมบ๊อบที่เป็นงานแบบสีแบบสวยๆเป็นงานแฟนซีน่ะเนาะมันก็จะมีหลายๆสีด้วยกันนะคะที่พี่ใส่เนี่ยจริงๆแล้วว่าถ้าดูตัวผมของพี่ป๊อปเปิ้ลนะจะไม่ใช่สีนี้เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่สีนี้แล้วคือผมแบบเป็นผมที่แบบคุณภาพไม่ดีเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นวิธีการเปลี่ยนลุคเป็นสไตล์อย่างหนึ่งนะพี่ป๊อปเปิ้ลก็คือใส่วิกนะคะเป็นรุ่นบ๊อบอะเนาะเป็นหน้ามาตรงนะคะสามารถที่จะปัดได้นะลูกนะนะคะตัวนี้ก็คือแบบว่าอยู่ที่ลูกค้าแบบว่าอยากจะเขาเรียกเลยนะเซ็ตทรงเลยเราสามารถที่จะดึงผมของเราบางส่วนออกมาให้มันเป็นแบบว่าจอนๆได้นะคะหรือไม่ก็ลูกตัวที่เป็นวิกผมอ่ะให้มันลงมานะคะแล้วเนี่ยคือทัดหูได้เก๋ๆเลยนะคะเนี่ยน่ารักนะคือเป็นงานบ๊อบที่แบบสวยอ่ะแล้วมีหลายสีนะตัวนี้เป็นวิกผมงานพรีเมียมที่ทางร้านป๊อปเปิ้ลวิกนะคะมีการสั่งพิมพ์มาโดยเฉพาะเลยค่ะลูกค้าขาใครที่อยากได้เนาะก็แคปรูปทักแชทได้นะคะมีหลายสีนะมีแบบที่เป็นเฉดสีทองนี่ก็มีนะคะคือแบบเขาเรียกอะไรนะอย่างกรณีที่แบบเราอยากจะทำคอนเทนต์หรืออยากจะแบบเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์อะไรเนี้ยค่ะก็เนี่ยคือจริงๆแล้วว่าอย่างอายุ43ถ้าตัดผมทรงนี้ก็แลดูเด็กไปเลยนะเนี่ยคือพี่ว่าเป็นอายุ43แล้วนะคืออายุเยอะแล้วนะคะแล้วเนี่ยคือเราก็อยากเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์ใส่เก๋ๆแบบดูหรูหราสวยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือแบบว่ามันก็ทำให้เราดูเด็กลงเยอะเนาะคือแอปก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่ามันก็ทำให้เรามั่นใจขึ้นอ่ะเนาะในการที่แบบว่าเราจะแบบเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองแล้วก็ดูซิว่าเราใส่บ๊อบไปแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูสวยๆดีเหมือนกันนี่อันนี้จะเป็นสีทองนะคะสวยมากนะคะเวลาเราใส่วิกก็ใส่เหมือนกันเลยนะคะก็ปรับตัวตะขอข้างหลังนะคะตะขอข้างหลังสอดเข้าตามขนาดหัวของแต่ละคนเลยค่ะคือหัวเล็กใหญ่ก็แล้วแต่เรานะคะว่าหัวเราจะขนาดไหนคือมันต้องกะเอานะคะว่าอย่างคนที่ผมเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องใส่ให้มันแบบดูแบบพอดีหัวนะคืออย่าให้มันแน่นเกินไปเวลาเราจะถอดวิกนะคะเนี่ยเราก็แค่ล้วงมือเข้าไปแล้วก็ถอดได้ง่ายๆเลยนะคะอันนี้คือผมจริงของพี่ป๊อปเปิ้ลเลยนะคะเนี่ยคือแบบว่าเราต้องเก็บผมก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บหัวเราจะโตแล้วก็มันจะลื่นนะคะเวลาเราใส่วิกแล้วมันก็จะดูแบบไม่ค่อยธรรมชาติแล้วมันดูไม่สวยนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบว่าเก็บให้มันเรียบร้อยอะไรเงี้ยเราก็จะใส่วิกได้สวยนะคะแล้วก็ดูมั่นใจขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูนะคะตัวสีทอง